Minecraft ได้มีการอัปเดตมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีแต่มันก็ได้มีปริศนามากมายที่ไม่สามารถตอบได้แล้วมันก็มีหลักฐานใหม่ค่อยๆผุดโผล่มาขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนว่าทฤษฎีที่เก่าแก่ที่สุดใน Minecraft เวอร์ชั่นเบต้าที่ถูกปล่อยทิ้งมาอย่างยาวนานวันนี้มันจะถูกเปิดเผยเริ่มต้นด้วยปริศนามอนสเตอร์ไจแอนท์และถ้าคุณคิดว่าปริศนานี้มันจะถูกแก้ไขในวันนี้ผมขอว่า1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและคำถามแรกที่ผมสงสัยเลยก็คือ Minecraft Giant มันคือเรื่องจริงหรือเปล่าและแน่นอนว่าผมไม่ได้อยู่เฉยๆผมได้เข้า Google และเข้าเว็บไซต์ Minecraft Forum และเจอกับคลิปนี้ครับเล่นใน Minecraft เวอร์ชั่นเบต้า 1.7 ครับอ๋อฮะทำไมหมอกมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้แต่ Minecraft เวอร์ชั่นเก่าๆมันสามารถปรับหมอกได้2ระดับเว้ยแล้วเขาก็เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูปกติเลยมันมีอะไรน่าสงสัยเนี่ยก็ไม่มีโยแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 ผมว่าคลิปนี้ตอนแรกที่เขามายังถ้ำตรงนี้มันเหมือนมีต้นไม้3ต้นตรงนี้ป่ะคุณผู้ชมเนี่ยๆๆเฮ้ยต้นไม้ป่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่เหมือนต้นไม้เลยว่ะคุณผู้ชมมันคือตาเหรอผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะครับโอเคขอดูต่อก่อนแล้วมันแต่มันหายไปแล้วถ้ามันหายไปได้คือมันต้องเป็นเอนติตี้ป่ะแล้วยังไงต่อเขากลับไปที่เดิมแล้วมีอะไรมั้ยฮะมันคือวัวเหรอว้าวๆและคลิปมันจบลงเลยคุณผู้ชมช่วยอธิบายทีว่าผมกำลังงงอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใจแอนขนาดยักษ์กำลังงงเรามาอยู่เนี่ยนะแล้วผมได้เข้ามา Minecraft เวอร์ชั่นเบต้า 1.7 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งบอกเลยว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันถูกปล่อยออกมาในปี2011เว้ยแต่ว่าตอนนี้ภาพมันโคตรเก่าเลยเว้ยและที่สำคัญเลยก็คือด้านซ้ายบนเห็นปะมันคอนเฟิร์มว่ามันคือ 1.7 ครับแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดในคลิปเนี่ยเขาเปิดหมอก2ระดับใช่ปะครับซึ่งการเปิดหมอกในเวอร์ชันนี้เนี่ยคือการกดปุ่ม F เมื่อกดได้อีก3 2 1กดโอ้ล็อกกดอีกรอบนึงโอ้โย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 คุณผู้ชมครับดูหมอกพวกนี้ดิคือถ้าผมอยู่ในปี2011แล้วผมเล่นหมอกอย่างนี้เรื่อยๆนะผมบอกเลยว่าผมโคตรกลัวมันไม่มีทางที่แบบจะเล่นได้อย่างชิลๆได้อะทุกอย่างมันดูแบบหลอนแล้วก็สยดสยองไปหมดเลยผมเอาหมอกออกก่อนดีกว่าหมอกไม่มีค่อยดูน่าเล่นขึ้นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมมาเกิดจุดสปอนที่เหมือนในคลิปเลยอ่ะเดี๋ยวมันคือซีนเดียวกันเลยปะเนี่ยแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมเว้ยวอทผมว่าใช่เลยครับมันน่าคือจุดเดียวกันกับในคลิปที่เราดูตะกี้นี้เลยเว้ยแต่ว่าตรงนี้ไม่มีฟาร์มเหมือนว่าเจ้าเพลเยอร์คนนั้นที่เหมือนในคลิปอ่ะมันมาทำฟาร์มตรงนี้แป๊บนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดหมอกตรงนี้ปั๊บแล้วก็เดี๋ยวเราไปยืนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมหวังว่ามันน่าจะอะไรดำๆอ่ะผมไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าผมจะลองปิดหมอกนะตอนนี้ดูนะคุณผู้ชมปิดหมอกได้อีก3 2 1เอาละปิดฮะก็ไม่มีซอมบี้โผล่ขึ้นมาในหน้าจอผมเลยนะเว้ยเดี๋ยวผมอยู่ในเวอร์ชัน 1.7 ป่ะก็ 1.7 นะครับคอนเฟิร์มได้หรือบางทีผมอาจทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันต่อเลยดีกว่าและผมก็ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมและผมก็ได้รู้วิธีการอัญเชิญจายแอนซอมบี้ขนาดยักษ์แต่ว่ามันต้องแก้ไขโค้ดในเวอร์ชันใหม่และตอนนี้ผมกับเพื่อนผมได้อยู่ใน Minecraft เวอร์ชันเบต้า 1.8 เป็นที่เรียบร้อยครับเวอร์ชันนี้นะเว้ยไอ้ฝ้าถ้าเราไปอ่านข้อมูลดีๆนะเขาเขียนว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เสถียรที่สุดและแน่นอนว่ามันได้เพิ่มจายแอนเข้ามาเว้ยเพื่อนโอ้ my god เสถียรที่สุดแต่มีจายแอนใช่วันนี้ผมจะลองซัมมอนให้ดูว่า Minecraft ซอมบี้จายแอนเนี่ยมันมีอยู่จริงซึ่งผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันมีอยู่จริงครับแต่สิ่งที่น่าสงสัยเลยก็คือพฤติกรรมของมันมาเริ่มเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมจายแอนเอานะผมจะเรียกได้อีก3 2 1ปั๊บโอ้ my my godใช่ครับนี่คือซอมบี้ใจแอนเว้ยแต่สิ่งที่แปลกเลยก็คือไอ้ฟ้าใจเย็นเห็นปะเจ้าใจแอนเนี่ยพฤติกรรมของมันเลยก็คือมันไม่ขยับยกแค่มือและที่สำคัญเลยก็คือมันเป็นซอมบี้แต่ว่าโดนแดดไม่เป็นอะไรครับซึ่งมันต่างกับซอมบี้ซอมบี้ว่าเดี๋ยวซอมบี้ตัวอื่นโดนแดดไอ้ป้ามึงได้เสกซอมบี้ป่ะไม่ได้เสกนะแล้วมันมาได้ยังไงมันเกิดเองก็เปล่าใช่หรอมันเกิดเองได้หรอมันตอนเช้าอยู่ด้วย
ว่ะมันไม่น่าเกิดเองดิโอเคตอนนี้คือผมได้ achievement monster hunter เรียบร้อยคือเราอยู่ในโลกใหม่ด้วยไงมันเลยขึ้น achievement นี้ครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนะซอมบี้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ขยับเลยจริงๆใช่ไหมถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ตรงเที่ยงตรงพอดีซอมบี้มันจะเกิดอาการปะว้ามันอาจจะกลายเป็นซอมบี้ไฟก็ได้นะเว้ยตอนนี้มันยังไม่เที่ยงโอเคไม่ได้มันน่าจะใกล้แล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้พระอาทิตย์ใกล้ตรงแล้วใกล้เที่ยงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะก็เที่ยงแล้วนี่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปกติทุกอย่างผมว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างกับซอมบี้ตัวเล็กๆแน่นอนนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรกันแน่แม้แต่พระอาทิตย์ก็ไม่สามารถทำอะไรกับเจ้าใจแอนได้แต่ว่าตัวเล็กนี่คือมันสามารถโดนแดดโดนเผาได้อยู่งั้นไม่เป็นไรครับผมว่าผมยังมีอีกหลายวิธีให้เราลองแล้วตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่า Giant Zombie มันมีจริงแน่ Minecraft แต่มันก็ยังมีคำถามอีกคำถามนึงก็คือระหว่าง Giant กับ Zombie ธรรมดามันเชื่อมโยงอะไรกันแน่และนี่คือคลิปหลักฐานอันที่2ครับเล่นใน Minecraft เวอร์ชั่นเบต้า 1.7 แต่ว่าเป็นใน Survival ไม่สิ Creative Mode เขาทำอะไรวาง Redstone แล้วก็วาง Zombie เพื่อล้อมรอบด้วยมาอีกทีนึงเพื่อไม่ให้ซอมบี้มันออกหรอหรือยังไงวางใหม่หุ้ยรอบนี้โดนแดดครับมันหันมาหาเราว้าวอ่ะตาแดงด้วยเดี๋ยวมันใช่เหรอแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยผมจะทำตามเหมือนในคลิปเป๊ะๆเลยเว้ยเราทำการสวิตช์เวอร์ชันมา 1.8 เรียบร้อยละมันมีใจแอนเรียบร้อยละครับแต่ว่านะในคลิปคือมาทำการวางเหมือนวางซอมบี้ให้โดนแดดเป็นซอมบี้ก็โดนแดดตัวเล็กโดนแดดอ่ะนะแล้วมันจะเกิดเป็นใจแอนซอมบี้โดนแดดมันก็ต้องเผาไหม้ป่ะเพื่อนใช่ก็แค่เผาไหม้ป่ะไม่น่าเกิดอะไรขึ้นจะเป็นใจแอนได้ยังไงจริงโอเคผมจะลองทำ2การทดลองนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นซอมบี้ธรรมดานะครับกีฟแอดพีมายครับซอมบี้เอกนะถ้าผมลองวางดูนะครับมันก็จะน่าจะโดนแดดเห็นป่ะเนี่ยมันโดนแดดร้อนปุดเลยเฮ้ยหรือว่าเราต้องลองเสกเป็นเบบี้ซอมบี้วะโอเคผมจะวางหมูไว้ในคอกนี้ด้วยนะครับโดย2การทดลองนะครับการทดลองแรกผมจะทำการเสกเบบี้ซอมบี้อยู่ฝั่งขวาตรงนี้แค่ตัวเดียวปุ๊บนี่แล้วมันไม่มีทางโดนเผาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะไอ้ลิงมันมืดแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ครับการทดลองที่2ผมจะทำการเสกซอมบี้ให้อาศัยอยู่กับหมูแล้วมาดูว่าอันไหนเนี่ยมันจะสำเร็จผมมั่นใจว่าไม่1ไม่ก็2อย่างนี้มันต้องสำเร็จสักอันแน่นอนมันต้องสำเร็จใช่ไหมเพื่อนเอาล่ะผมจะทิ้งไว้นะครับแล้วมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผ่านจริงดินี่ผ่านมาประมาณ30นาทีแล้วครับคุณผู้ชมผลลัพธ์คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ยซอมบี้น้องตัวนี้คือแบบวิ่งเล่นปกติเลยใช่เพื่อนเราเฝ้าสังเกตมาสักพักแล้วนะเรื่องนี้มันเรื่องไร้สาระเพื่อนผมเริ่มแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วว่ามันจะไม่มั่นใจแล้วว่าการทดลองนี้เป็นศูนย์เปล่ามันไร้ประโยชน์โอเคครับผมว่าเราควรเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้างั้นผมว่าผมสามารถตั้งข้อสรุปได้เลยก็คือบางทีเนี่ยการกระทำทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าบางทีใจแอนซอมบี้อาจจะไม่ได้มาจากซอมบี้ตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นไปได้เอ้าแล้วต้นใจแอนซอมบี้ไม่ได้มาจากซอมบี้แล้วมันมาจากอะไรอ่ะนั่นคือเรื่องที่เราต้องตั้งสมมุติฐานครับคุณผู้ชมเอาล่ะผมว่าผมจะมีอีกหนึ่งวิธีครับต้องบอกตามตรงเลยว่าทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นแค่ข้อสงสัยแล้วก็การตั้งสมมุติฐานจากผู้เราเองจนกระทั่งผมเจอกับสิ่งนี้เว้ยถ้าเรามาใน Minecraft Wikipedia เราจะเจอกับ History หรือประวัติศาสตร์ของ Giant Minecraft เนี่ย Java ได้ Add Giant ครั้งแรกเมื่อปี2010และหลังจากนั้นนะฮะเขาก็ใส่ Question Mark และดูนี่เว้ย Giant มันได้ถูกเปลี่ยนสกินมาใช้เป็นสกินสตีฟตั้งแต่แรกหรือว่าความจริงที่ Giant ไม่โดนเผามันคือมนุษย์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เวอร์ชันต่อมามันก็ได้ถูกเปลี่ยนกลับครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามันคือเรื่องจริงผมสามารถพิสูจน์ได้อยู่หนึ่งอย่างครับโดยข้อสมมุติฐานแรกนะครับคุณผู้ชมที่ผมคิดไว้ถ้าเกิดว่ามันคือมนุษย์จริงๆเนี่ยถ้าผมไปตีเจ้าโกเลมใช่ไหมแล้วปล่อยซอมบี้เอาไว้แล้วไปตีโกเลมดูโกเลมต้องต่อยซอมบี้นี่คือข้อสมมติฐานแรกนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปวางซอมบี้ใจแอนซักแถวตรงนู้นละกันโอเคตรงนี่แหละผมจะเสกเจ้าใจแอนซอมบี้ตรงนี้นะครับปาเพื่อนโอ้ไม่ก็เป็นโผล่มาแล้วโยเห็นป่ะคุณผู้ชมมันคือมนุษย์จริงๆด้วยเจ้าโกเลมมันไล่ตีไม่พักเลยว้าโกเลมมันฆ่าใจแอนซอมบี้แต่ใจแอนซอมบี้ไม่ขยะฮะชาวบ้านด้วยชาวบ้านมันทำอะไรอ่ะชาวบ้านมันดีฟีดไม่มันเหมือนดันเหรอแบบมันเหมือนป้องกันชาวบ้านน่ะไปไหนอ่ะไม่เหมือนมันกำลังป้องกันไม่ให้โกเลมต่อยเหรอหรือยังไงถ้ากับโกเลมฆ่าตายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้ครับเอาว่ะโอ้ยโกเลมฆ่าชาวบ้านใช่เหรอโกเลมฆ่าชาวบ้านเอ้าเดี๋ยวมัน
แปลกเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างแปลกเรื่องนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าหมู่บ้านของไบโอมธรรมดาเนี่ยปกติเนี่ยชาวบ้านไล่ปกป้องเจ้าชายแอนซอมบี้ถ้าลองไปที่ไบโอมอื่นดูมันจะเหมือนกันปะรอบนี้นะครับผมจะลองซัมมอนดูที่ตรงเทมเพิลอันนี้ถ้าเกิดว่ามันคือเรื่องจริงเป็นมนุษย์จริงเจ้าพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ในรอบๆพีระมิดเนี่ยมันต้องออกมาโจมตีเจ้าชายแอนของเราแน่นอนโอเคมาแน่นอนดูดิว่าเกิดอะไรขึ้นเปล่าเฮ้ยมันจะมีเหรอไอ้พวกกาดพีระมิดเนี่ยไอ้พวกในถ้ำฟอเรสต์อันนี้เนี่ยมันต้องแบบมีแต่พวกก้าวร้าวนะแต่ว่ามันก็ไม่มีนะไอ้ฝ้ายเห็นปะนิ่งไม่มีบาลูโกออกมาสักตัวเลยโอเคครับผมว่าไบโอมของฟอเรสต์อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราลองไปที่ไบโอมทะเลทรายบ้างดีกว่าครับโอ้แล้วเรามาที่เดสเซิร์ทเรียบร้อยครับเวอร์ชั่นของ 1.8 เบต้าก็ยังดูคล้ายๆกับปัจจุบันอยู่เลยนะมีโกเลมปกติครับโอเคผมจะเสกตรงนี้นะไอ้ฝ้าเสกเลยเพื่อนเอาตรงนี้แล้วกันผมว่าโกเลมพอรอบนี้มันมีอูดมีลามามีอะไรเพียบเลยใช่มีแมวด้วยแมวป่าโจมตีป่ะไม่นะเฮ้ยรู้สึกทุกอย่างปกติแต่ทำไมที่ชาวบ้านที่เดสเซิร์ทไม่โจมตีว่ะเดี๋ยวได้ยังไงอ่ะไม่ชาวบ้านทีแล้วมันก็ไม่โจมตีหรือเปล่าตอนแรกมันโจมตีเอ้ยมันปกป้องเหรอเออใช่ใช่มันปกป้องโอเคครับผมว่ามันก็สรุปได้เลยว่าทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยเหมือนมันจะมีคำตอบที่เหมือนจะหาคำตอบไม่ได้แต่ว่าทุกอย่างมันก็ดูเหมือนปกติดีครับคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าเราค่อนข้างเสียเวลาน่าดูเลยแต่ว่ามันมีหนึ่งสิ่งที่ผมอยากลองทำครับและถ้าเกิดว่าไจแอนท์ซอมบี้นั้นคือเพลเยอร์จริงๆนั่นหมายความว่าทุกๆการกระทำของไจแอนท์ซอมบี้ต้องเหมือนมนุษย์ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามาลองดูเลยอย่างแรกครับเสกไจแอนท์ออกมาดูก่อนป๊าบโอเคนี่คือใจแอนนะครับของเราโอ้ my god ใจแอนออกมาแล้วไอ้ฟ้าผมจะลองใช้ดาบฟันดูนะครับถ้าเกิดมันคือเรื่องจริงมันต้องมีเสียงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงสตีฟปั๊บนึงนะผมลองเสกซอมบี้ดูปกตินี่ไม่บอกมันต้องเป็นแบบปกติแบบนี้เสียงแบบโอ้โหใช่ป่ะเดี๋ยวซอมบี้ทำไงทำไมเหรอฟันสองทีนะครับซอมบี้ตายโดนไฟไงมันโดนไฟโอเคปุ๊บโอเคตายหมดเดี๋ยวผมขอลองเสียงลองตกจากที่สูงดูนะฮะเป็นอู้ดังๆว่ะเฮ้ยแล้วผมจะให้ซอมบี้ตัวนี้มันขึ้นที่สูงได้ยังไงเนี่ยเสกใหม่เสกใหม่ป่ะโอเคผมลองเสกเจ้าใจไอ้ซอมบี้ใหม่นะครับเฮ้ยฟังได้ยินเสียงอะไรป่ะได้ยินเพื่อนมันลงมาดังอู้เลยอ่ะโอ้งั้นแสดงว่าเราเข้าใกล้คำตอบแล้วครับคุณผู้ชมมันก็แค่เหลือวิธีเดียวแล้วที่ผมคิดออกตอนนี้เลยก็คือการกลับเข้าสู่แมปของซอมบี้ที่เพลเยอร์ไมน์คราฟต์คนแรกผมเจอซอมบี้เอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับและผมก็ได้ใช้เวลา1ชั่วโมงกว่าในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเพลเยอร์ผู้เล่นที่ได้เจอไจแอนท์ซอมบี้เป็นคนแรกและผมก็ได้แมปนั้นมาแล้วผมได้เข้ามาในแมปนี้เป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือแมปแรกที่เพลเยอร์ได้พบเจอกับซอมบี้ตัวแรกเว้ยและผมหวังว่าผมไม่ได้เจอไจแอนท์ซอมบี้ตัวแรกในแมปนี้เช่นเดียวกันนะไอ้ฟ้ากูก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพื่อนหรือตอนนี้เราเจออะไรเนี่ยนี่คือกระดูกที่ไอ้เพลเยอร์คนแรกเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเว้ยเขาสร้างทำไมวะทำไมต้องสร้างกระดูกวะไม่สร้างแบบดอกมงดอกไม้หัวใจอะไรเงี้ยมึงอยากรู้กูก็ไม่รู้เพื่อนเอาละถ้าเรามาในเวอร์ชันเบต้า 1.8 แล้วอย่างแรกนะครับที่เราต้องทำเลยก็คือการเปิดหมอกปั๊บโอ้โหคนมืดเลยเพื่อนมองอะไรไม่เห็นเลยตอนเนี้ยขั้นตอนต่อมาเราต้องนำซอมบี้เนี่ยมาสั่งโวยข้างในนี่เว้ยนี่ครับผมได้ทำการเสกซอมบี้ไว้ละคุณผู้ชมนี่เตรียมปั๊บปั๊บซอมบี้ปั๊บเอ้ยมันจะไม่ตายเอ้ยมันจะไม่ตายเหรอถ้างั้นผมต้องเปิดเป็นตอนคืนก่อนโอเคโอเคมันกำลังวิ่งตามผมมาแล้วคุณผู้ชมได้อยู่นี่คือตอนคืนนะค่อนข้างน่ากลัวเลยในเวอร์ชันเบต้าเอาละเราต้องลากไปตำแหน่งกระดูกเมื่อกี้ปึ๊บฮะช่างน่ากลัวเหลือเกินเดี๋ยวฮะกระดูกเอ้าเดี๋ยวตรงนี้กระดูกมันหายไปไหนอะนั่นแหละสิแป๊บนึงนะครับผมเกมโหมด Time Set Day 5000ผมเปิดมองกลับมาอ้าวกระดูกมันหายไปตอนไหนคุณผู้ชมซอมบี้เข้ามาแล้วกระดูกมันหายไปหมดเลยเฮ้ยแป๊บนึงนะครับถ้าผมเปิดมองกลับมาอีกรอบนึงโอเคผมเปิดมองกลับมานะครับคุณผู้ชมเปิดมองตอนนี้คือผมเริ่มกลัวนิดนึงแล้วครับผมจะกลับไปที่เดิมตรงที่ไอ้ฟ้าอยู่หวังว่าเราจะไม่เจออะไรนะเจอไหมเจออะไรวะเพื่อนปั๊บกระดูกก็กลายเป็นซากศพและมีทะเลทรายจำนวนมากไม่ได้กลับมานี่วะฮัลโหลแป๊บนึงนะครับผมลองเดินดูเรื่อยๆเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเสาอะไรเสาอะไรโอ้ยกระดูกไอ้ฟ้าไอ้เถาเสาอะไรก็ไม่รู้กูจะไม่รู้ไหมว่ามันคือเสาอะไรขอบินดูโอ้ยฮะ
ัวมันกลัวกลัวเลยเอากระดูกมันยืนขึ้นได้ยังไงเดี๋ยว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 ชัดเลยมันไม่ได้มีแค่ด้านข้างแต่มันมีด้านหน้าด้วยมันมีด้านหน้าด้วยแสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวเลยเพื่อนหนึ่งตัวเลยเหรอฟังกูไม่กล้าไปมึงกล้าไปมีมากกว่าหนึ่งตัวมันโผล่มาหากูมันคือกระดูกขนาดยักษ์นี่นะแล้วมันกำลังจมอยู่วัดวัดมันขยับได้ด้วยมันมองหน้าผมวะฮะโอ้ my god what is that มันกลายเป็นซอมบี้ใหญ่แอนได้ยังไงโอ้โหโอ้โหวัดวัดวัดไม่ไม่อะไรออกไปออกไปว้าวเลือดผมเลือดผมจะตายจะตาย no no please pleaseถ้าคุณไม่อยากตายแบบผมก็อย่าลองหาคำตอบของ Giant Zombie ลาก่อนครับฝากกดไลค์ด้วย